เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแฟนคลับก็ได้เห็นข้อความจากสตอรี่ไอจีของศิลปินหนุ่มแบนด์ GOT7 ก็อดเป็นห่วงไม่ได้พร้อมกับส่งกำลังใจให้แบบรัวๆเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความไว้ว่าฉันแค่อยากจะนอนและก็ไม่ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะได้พักผ่อนในที่สุดซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่หนุ่มแบนด์ได้โพสต์ว่าเขาเหนื่อยเมื่อวันที่4กรกฎาคมไอดอลหนุ่มก็ยังทวิตว่าฉันอยากจะพักผ่อนจริงๆเมื่อเหล่าแฟนๆเสนอเอาไว้ว่าให้แบนด์หยุดพักผ่อนสัก 2-3 สัปดาห์คำตอบก็คือถ้าหากพวกเขาปล่อยเขาไปช่วงนี้หนุ่มแบนด์งานยุ่งมากกำลังเตรียมตัวสำหรับการคัมแบ็คและก็เพิ่งจะจบทัวร์ Area 52 World Tour ประจำปี2023ถึง2024ในเดือนพฤษภาคมไอดอลหนุ่มก็ยังได้เดินทางไปปรากฏตัวที่ปารีสแฟชั่นวีคและก็มีตารางงานอื่นๆระหว่างนั้นด้วย